ไอ้เรื่องวาจาศิษย์ของท่านเนี่ยก้าวข้านกันมากเลยในอัพนัทท่านประพัฒน์สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังท่านเกิดบัติเหตุรถชนกันรถพังก็เขาบอกว่าท่านประพัฒน์ตายหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตายลูกน้องที่ไปนั้นตายหมดเหลือท่านประพัฒน์องค์เดียวหลวงพี่คงไปยกเรียนหลวงพ่อแล้วยกไม่ขึ้นแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปสองข้างอย่างเงี้ยหักเลยฉันบอกว่าฉันยังไม่ได้บอกหลวงพ่อขึ้นไปจุดธูปบอกหลวงพ่อตอนนี้ก็พอบอกเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้ใช้คนยกกันเลยใช่ยกขึ้นมาเลยกราบท่านเจ้าคุณครับอนุโมทนาสาธุด้วยจ้ะครับวันนี้นะครับเสร็จภารกิจการทอดกฐินบุญใหญ่ประจำวันนี้ท่านเจ้าคุณไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจ้ะผมขอเมตตาอยากฟังประวัติของท่านเจ้าวาดคนเก่าหลวงพ่อสมแห่งวัดดอนบุผารามท่านเจ้าคุณเป็นลูกศิษย์อยู่กับท่านมาเลยตั้งแต่สมัยเด็กก้นกุฏิเลยเรียกว่าลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยใช่ใช่ไหมครับท่านเจ้าคุณครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าศิลาสังขารของท่านเป็นแบบนี้มา30กว่าปีแล้วครับ33ปีแล้วจ้ะท่านจะมรณภาพท่านเรียกฉันเข้าไปบอกว่ามหาทรงถ้าผมตายไปเนี่ยนะท่านอย่าเผาร่างผมนะท่านสั่งไว้ว่าไม่ให้เผาร่างท่านสั่งไว้ว่าใช่อย่าเผาร่างท่านอย่าเผาร่างท่านท่านเจ้าคุณสมทรงถามท่านไหมครับว่าทำไมเพราะอะไรก็จึงถามหลวงพ่อทำไมไม่ให้เผาร่างพ่อเพราะอะไรท่านบอกว่าถ้าเผาร่างผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปวัดดอนเนี่ยมันจะเงียบจะไม่มีใครรู้จักเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ได้พูดครับอาตมาก็ครับผมรับว่าผมจะไม่เผาแน่ตอนก่อนเนี่ยท่านอาจารย์ขันวังทองชุบท่านก็ปรารภกับอาตมาว่าผมอยากจะเผาหลวงพ่อท่านบอกโยมย่าเลยเพราะฉันเนี่ยได้รับปากกับหลวงพ่อแล้วว่าไม่ยอมเผาท่านคือไม่ยอมพระราชทานเพลิงด้วยท่านก็บอกว่าทำไมท่านมหาจึงพูดอย่างนี้ตอนสมัยก่อนฉันเป็นมหาครับโยมฉันรับปากกับหลวงพ่อและหลวงพ่อท่านก็พูดด้วยท่านยังมีสติดีทุกสิ่งทุกประการท่านบอกว่าอย่าเผาร่างท่านถ้าเผาร่างท่านแล้ววัดดอนมันจะเงียบเหมือนประชาบอกเงียบเหมือนประชาอันนี้หลวงพ่อก็เรียกฉันเข้าไปฉันก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกกับผมองค์เดียวไม่ได้หรอกหลวงพ่อต้องบอกญาติโยมทายกบาศกบาติกาด้วยหลวงพ่อก็เรียกโยมมาแล้วก็โยมทุกคนก็รู้หมดอันนี้เล่าเรื่องก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยท่านก็นอนนั่งอยู่ในกุฏิของท่านนั่นนะเพียงแต่ว่ากำลังมันก็ลดลงไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยพอหมดกำลังบอกมหาสงฆ์ถ้าผมตายคุณต้องดูแลวัดนะฉันก็ถามว่าแล้วก็หลวงปู่ล่ะคุณเตี้ยมนะท่านเป็นพระบ้านบอกคุณเตี้ยมนั่นเป็นพระบ้านไม่ใช่พระวัดหรอกเย็นท่านก็ต้องเข้าบ้านไปอาตมาก็บอกว่าก็หลวงพ่อต้องให้ท่านเป็นก่อนท่านต้องเป็นเจ้าวาดแต่ผมยังไม่เอาหรอกฉันก็บอกงั้นพอหลวงพ่อมรณภาพโยมก็จะคัดเลือกเจ้าวาดกันคนใหม่ใช่ไหมครับก็จะเสนอฉันบุญศาลาวันนั้นเต็มเลยคนน่ะฉันก็พูดโยมฉันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเตี้ยมด้วยนะท่านเป็นคู่สวดของอาตมาด้วยท่านจะให้หลวงพ่อเตี้ยมน่ะได้เป็นเจ้าวาดไปก่อนไอ้ฉันเมื่อไหร่ก็ได้ฉันเป็นได้ตอนนี้โยมก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรลุกกันหมดเลยบุญศาลาก็ตั้งใจจะมาเลือกเจ้าวาดไม่ได้เลือกก็บอกอ้าวโยมไม่เป็นไรหรอกให้หลวงปู่เป็นไปก่อนเถอะพอเสร็จแล้วก็หลวงพ่อก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านได้พูดกับอาตมามาส่งคุณไปยี่ผ้าไตรจีวรที่ไอ้ทิดแต้มมันถวายผมเมื่อตอนทอดกฐินบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะเป็นอะไรไปเนี่ยให้หลวงพ่อนะคล้องจีวรให้ผมหน่อยอันนี้ก็พอเสร็จแล้ววันนั้นนะก็มีโยมมาทำบุญที่บุญศาลาเต็มเลยวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ำเราก็บอกว่าหลวงพ่อจะชั่นอะไรไหมหลวงพ่อบอกผมไม่ชั่นแล้วก็คุณให้ผมชั่นหมดแล้วทุกอย่างน้ำเต้าหู้สิ่งของต่างๆก็ได้ชั่นมาแล้วตอนนี้ผมไม่ชั่นแล้วงั้นหลวงพ่ออยากจะทำอะไรตอนนี้คุณไปหยิบเหรียญมาให้ผมฉันก็ไปหยิบเหรียญรุ่นเซมามาให้ท่านท่านก็เอาเหรียญรุ่นเซมานะแจกนะแจกบรรดาญาติโยมที่นั่งอยู่ทั้งหมดแล้วก็พี่เคยท่านประพัฒน์เนี่ยเป็นคนสุดท้ายตระกูลโลดเนี่ยได้รับเป็นองค์สุดท้ายเลยรับจากหลวงพ่อเป็นองค์สุดท้ายหลังจากนั้นพ่อก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจะเข้าห้องน้ำบอกมาทรงพยุงผมเข้าห้องน้ำหน่อยท่านก็เดินเข้าห้องน้ำได้พอเข้าห้องน้ำแล้วพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็เรียกฉันออกให้ไปชำระตัวของท่านเรียกว่าทั้งภายนอกภายในให้ชำระให้สะอาดบอกผมจะไม่ให้มีอะไรติดผมไปแล้วแล้วเราก็ทำให้ท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดเท้าท่านนั่งบนโถส้วมแล้วยกเท้าขึ้นแล้วบอกต่อไปเนี้ยผมจะไม่เอาเท้าแตะพื้นแล้วบนเตียงก็ให้คุณอุ้มขึ้นไปฉันก็อุ้มหลวงพ่อน้ำหนักตัว40กิโลแค่นั้นแหละตอนนั้นฉันอุ้มมาบนเตียงแล้วก็วางท่านแล้วก็ถามหลวงพ่ออยากจะทำอะไรเอาจีวรมาห่มให้ผมดองคลองจีวรให้เรียบร้อยแล้วฉันก็จับหลวงพ่อให้นอนหลวงพ่อท่านก็นอนพอจะนอนฉันก็บอก
ว่าหลวงพ่ออยากจะฟังพระสวดมนต์ไหมตอนนี้พอท่านบอกอยากจะฟังพระก็ลงสลาไปหมดแล้วเรือชั้นก็ลงตะเป้ผมบอกอ้าวเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ให้หลวงพ่อฟังท่านเจ้าคุณสวดมนต์เองเลยสวดมนต์ให้หลวงพ่อฟังพอฉันขึ้นนะโมตัสสะทั้งที่มือของท่านยังวางอย่างนี้นะท่านมายกมาพนมมืออย่างนี้เลยจนกระทั่งพอเราสวดอิติปิโส3ห่วงจบสุปฏิปันโนจบเนี่ยฉันก็ดูว่าหลวงพ่อไม่มีลมหายใจแล้วเนี่ยแสดงว่าหลวงพ่อละสังขารแล้วหลวงพ่อละสังขารระหว่างที่ท่านเจ้าคุณกำลังสวดอยู่ใช่ใช่ก็คือท่านบอกท่านอยากได้ยินเสียงสวดมนต์สุดท้ายก่อนเพราะหลวงพ่อเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วท่านชื่นใจครับไอ้เรื่องวาจาสิทธิ์ของท่านเนี่ยก้าวข้านกันมากเลยครับเนี่ยพนัทท่านประพัดสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังท่านเกิดอุบัติเหตุรถชนกันที่แยกนพวงศ์รถพังเรียกว่าลูกน้องที่ไปนั้นตายหมดเหลือท่านประพัดองค์เดียวก็เขาบอกว่าท่านประพัดตายหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตายแล้วก็ให้ท่านไปเยี่ยมมันคือท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมมาเองใช่อ๋อแต่ว่าตอนนั้นทุกคนในจังหวัดสุพรรณก็เห็นว่าอาการโคม่าโอ้ยพวกพี่น้องนี่ร้องไห้กันหมดแล้วคิดว่าตายแน่นอนแต่หลวงพ่อสมบอกว่าวันนั้นวันลงอุโบสถด้วยหลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตายหรอกประพัดไม่ตายวาจาสิทธิ์หลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาแล้วท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมด้วยตัวเองไปเยี่ยมแล้วก็คนในโรงพยาบาลหรือว่าพวกท่านประพัดที่เฝ้าอยู่เห็นเป็นพระสององค์เห็นเป็นพระสององค์มาบอกท่านประคองหลวงพ่อเข้าไปทั้งที่จริงๆแล้วท่านเจ้าคุณไปคนเดียวใช่ท่านเดียวอุ้ยแปลกมากเลยครับประพัดนั้นบอกว่าโอ้โหมันแปลกมากนี่นะท่านประพัดเนี่ยให้ผมมาถ่ายทำที่นี่บอกว่ายุงมาถ่ายทำพระอริยสงฆ์พระองค์นี้ดีมากแล้วก็อยากรู้อะไรมาถามท่านเจ้าคุณผมเข้าใจแล้วครับยิ่งใหญ่มากผมถามนิดนึงครับทำไมท่านถึงศรัทธาหลวงพ่อสมหลวงพ่อสมครับไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะท่านนั้นเป็นอริยสงฆ์ที่ท่านจะพูดท่านจะแนะทุกอย่างด้วยวาจาสุภาพท่านจะไม่มีการโมโหใครเลยและท่านก็จะบอกในสิ่งที่ท่านคล้ายๆท่านรู้นะฮะท่านก็จะบอกอันนี้อย่างนี้ประทำไม่ได้อย่าทำอะไรเงี้ยครับอันนี้ถึงทุกคนคารับกลับไว้ทุกปีจะต้องมีคนมาทั้งปีดีกว่าการมารอบลงศพของท่านนะครับศรีรังสังขารของท่านเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นเลยเพราะท่านเป็นอริยสงฆ์และก็สูงส่งครับเรามาได้ท่านเนี่ยเท่ากับท่านให้พรให้ทุกอย่างเราครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเชิญมาร่วมบุญกฐินวันนี้ครับแล้วก็เรียนหลวงพ่อที่ท่านประพัดของคุณมาเอาไปพอไปถึงบ้านมันร้อนบอกว่าประพัดก็ร้องอยู่เนี่ยเอาเรียนฉันมาเรียนหลวงพ่อฉันมาอ๋อในขณะที่รักษาอยู่ไม่รู้ตัว ที่อยู่โรงพยาบาลนนทเวชนั่นแหละผมเคยได้ยินว่าท่านประพัดเนี่ยห้อยพระหลวงพ่อสมรุ่นแรกเป็นเหรียญเสมาองค์เล็กๆใช่ไหมครับนั่นคือรุ่นแรกใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนที่ท่านนอนอยู่ในโรงพยาบาลละเมอหาเหรียญคืนเอาเหรียญฉันมาไอ้เก๊กนั้นต้องเอาเหรียญนั้นมาคืนพอมีคนหยิบไปแต่ทองนั้นเอาไปฆ่าซะแล้วอ๋อทองกรอบทองเอาไปแล้วใช่แต่ยังเอาเหรียญเสมามาคืนโอ้โหท่านประพัดคล้องอยู่ทุกวันเนี่ยเหรียญนั้นผมขออนุญาตถามเรื่องวัตถุมงคลหน่อยครับเมื่อกี้ย้อนไปวัตถุมงคลรุ่นที่อยู่ในงานพิธีศพของหลวงพ่อครับที่ท่านสมเด็จทำมีกี่องค์ครับโอ้โหรุ่น2528 84,000 องค์ฉันทำอ่ะ 84,000 องค์ไม่เหลือสักองค์หนึ่งเกือบแสนองค์นะครับใช่ๆมีคนมาทำบุญเอาไปหมดเลยหมดเลยพวกนักสะสมนักสะสมเขาเอาออกมาผมได้ยินว่าบูชากันแล้วเนี่ยผมได้ยินว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมเนี่ยราคาสูงมากโอ้โหไม่อยากเชื่อครับ 80,000 กว่าองค์หมดเลยหมดเกลี้ยงเลยยังเหลือในวัดยังเหลือสักองค์ไหมครับ ไม่น่าเหลือแล้วแต่ว่ารุ่นนั้นคือท่านสมเด็จเป็นผู้สร้างฉันเองนี่แหละคนสร้างครับแล้วก็หลวงพ่อสมเด็จมาเป็นประธานแล้วก็ตอนปุตเสกก็หลวงพ่อสมเด็จเป็นประธานตั้งชื่อรุ่นนั้นว่าอะไรครับท่านเจ้าคุณรุ่นคานหักรุ่นคานหักจ้ะคานหักคืออะไรครับหมายความว่าเอาไม้ไผ่2อันเนี่ยมาสอดคล้องกันอย่างเงี้ยนะครับพอยกขึ้นนี่หักเลยไม้ไผ่2อันคานแบบนี้กันแล้วยกอะไรครับหักยกเหรียญท่านนะยกเหรียญทั้งหมด 80,000 กว่าตอนนี้เขาจึงบอกว่าเหรียญหลวงพ่อเนี่ยทำไมคานจึงได้หักได้เขาก็ไปบอกกับฉันอยู่บนศาลานั่นแหละบอกหลวงพี่ผมไปยกเหรียญหลวงพ่อแล้วยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นใช้คนยกไม่ขึ้นแล้วก็เอาไม้ไผ่ไปสองข้างอย่างเงี้ยหักเลยฉันบอกว่าฉันยังไม่ได้บอกหลวงพ่อพอฉันขึ้นไปจุดธูปบอกหลวงพ่อบอกหลวงพ่อถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมเคยขอหลวงพ่อไว้ว่าเหรียญลุงเนี้ยเมื่อหลวงพ่อมรณภาพแล้วผมจะออกมาให้ญาติโยมได้บูชากันตอนนี้ผมขอแล้วครับตอนนี้ก็พอบอกเนี้ยไม่ต้องใช้ไม้
ยให้คนยกกันเลยใช่ยกขึ้นมาเลยนี่คือเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านประพัฒน์ก็เห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นท่านสจ.เฉลี่ยงก็เห็นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าพิสดารยังไม่ได้ขออนุญาตท่านยังเพราะว่าฉันยังไม่ได้ขออนุญาตลุงพ่อยังไม่ยอมให้พอเรามาขออนุญาตก็เลยให้โอ้นี่คือเรื่องปาฏิหาริย์เรียกว่ารุ่นคานหักใช่เขาเลยเรียกเหรียญรุ่นนั้นว่ารุ่นคานหักครับเหรียญรุ่นนั้นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงใช่ไหมครับเนื้อทองแดงจ้ะเนื้อทองแดงทั้งหมดเลยใช่จ้ะ80,000กว่าเหรียญ 84,000 ทำเท่าพระธรรมขันธ์เลยก็หลวงพ่อบอกว่าเอามาส่งทำเพื่อผมให้ผมอนุญาตให้แต่ต้องให้ผมตายก่อนนะแล้วค่อยเอามาแจกเขาท่านก็รับปากท่านแล้วก็ได้ส่งฝากมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับคนเราเนี่ยเวลาเสียชีวิตเวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ใช่ใช่เงินทองเนี่ยแม้แต่น้ำที่เขามากรวดมารดน้ำศพน้ำยังลงพื้นหมดเลยยังเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่สตังค์ที่เขาใส่ปากเขายังงัดเอาไปกินเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลหรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างว่าคุณงามความดีที่เราได้สร้างนี่แหละมันจะติดตามตัวเราไปครับนะเพราะว่าเราภาวนาเป็นประจำให้นึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันน้อยและเวลานี้มันน้อยมากแล้วเราจะต้องสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏขึ้น อย่างที่อาตมาเคยได้ยินหลวงพ่อพระผู้ใหญ่พูดว่าบุญทานการกุศลเนี่ยให้อุตสาห์สร้างไว้บอกว่าทานศีลภาวนาอุตสาห์สร้างเป็นหนทางนำชีวิตจิตแจ่มใสยามชีพอยู่สุขไม่ทุกข์ใจยามชีพไปปรโลกไม่โศกครวญเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอะไรไว้เราจะมานั่งเสียใจกันตอนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจากไปแล้วถ้าเราได้ทำตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่เราทำบุญเต็มที่นี่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเหมือนกันจ้ะเข้าใจแล้วครับการมีสรีระสังขารของหลวงพ่อสมไว้ก็เป็นปริศนาธรรมที่ไว้เตือนใจว่าเราคนเราเกิดมาเอาอะไรไม่ได้จริงๆไม่ได้ก็ดูเอาเนี่ยแม้แต่หลวงพ่อท่านสร้างวัดสร้างวาเนี่ยวัดวาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นองค์สร้างฉันได้มาบูรณะก็มาสร้างไอ้นี่กุฏิหลังนี้หลังหนึ่งแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมโน่นแล้วก็ศาลาอเนกประสงค์โน่นแล้วก็ได้ซ่อมสิ่งที่ท่านสร้างมาตลอดนะถึงท่านจากไปแต่ความดียังฝากไว้บนแผ่นดินถูกต้องถูกไหมครับดังนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกไว้สิ่งที่เราเกิดมาแล้วควรทำฝากไว้บนโลกนี้คืออะไรครับควรทำความดีสิ่งที่เป็นความดีนี่แหละมันจะติดตามตัวเราไปทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าด้วยขอบคุณท่านเจ้าคุณมากๆนะครับที่มาเล่าตำนานนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อสมแห่งวัดดอนบุพารามให้ผมฟังกราบท่านเจ้าคุณครับขอบคุณท่านเจ้าคุณมากๆครับที่มาสนทนาธรรมในวันนี้นะครับครับเป็นสิริมงคลแด่ชีวิตครับขอบคุณครับท่าน